เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยมาถึงข้อ14แล้วนะคะข้อนี้เขาบอกว่า according to the line of best fit in the scatter plot above which of the following best approximates the year in which the number of miles traveled by air passengers in country X was estimated to be 550 billion โอเค scatter plot นะคะทุกคนน่าจะเจออันนี้นะคะอันนี้นะคะเรียกว่า scatter plot เนาะก็คือแบบเหมือนมีเป็นแบบอย่างนี้นะคะแล้วก็ขีดตรงนี้นะคะคือ line of best fit นะคะก็คือมันเป็นเส้นเนาะที่แบบที่เรียกไงอันนี้ก็คือจุดข้อมูลใช่ไหมคะเวลาเราทำข้อมูลเนี่ยเราก็จะแบบจุดไว้ก่อนแล้วก็เราก็จะมี line of best fit นะคะก็คือเป็นจุดที่แบบใกล้เคียงนะคะหรือว่าผ่านพวกคือเส้นนะคะที่ใกล้เคียงหรือผ่านจุดพวกนี้มากที่สุดนะคะแล้วนะคะ line of best fit อันนี้คือ scatter plot นะคะแล้วเขาถามว่า which of the following best approximate นะคะก็คืออันไหนเนี่ยแบบประมาณค่านะคะประมาณนะคะปีเนาะ the year in which the number of miles traveled by air passenger in country X was estimated to be 550 billionก็คือปีไหนนะคะที่ผู้โดยสารเนี่ยจาก country X เนี่ยจะมีค่านะคะประมาณ550นะคะ billion นะคะคนเนาะจำนวนคนเนาะมาดูกันนี่ไงข้อนี้นะคะ number of miles traveled มันคือไม่ใช่จำนวนคนเนาะ550 miles นะคะขอโทษนะคะทุกคน550 million miles นะคะเมื่อกี้อ่านเลยไปนิดนึงตรงนี้ number of miles travel นะคะเป็น billion เนาะอันนี้ก็คือกราฟ y แท่ง y นะคะอันนี้ก็คือ x เนาะก็จะเป็นปีนะคะนี่โดยทุกคนสังเกตนะในปีก็1960เนี่ยก็จะประมาณเท่านี้นะคะบิลเลียนคนนะแล้วก็มันก็จะมีเนี่ยในปีต่างๆเนาะเมื่อกี้เขาถามว่าในปีไหนเนาะ which year นะคะ approximate the year นะ which year ที่number of miles เนี่ยประมาณ550เนาะมาดูกันนะคะข้อนี้550อันนี้600เนาะอันนี้ก็ประมาณ550นะคะตอนสอบจริงนี่เอาปากกาสีๆอย่างงี้เข้าไปไม่ได้นะคะทุกคนต้องไปแบบใช้ปากกาแบบดินสอ 2B เอาเนาะปากกาไม่ต้องไม่ได้นะก็คือจุดที่ตัดพอดีนะคะก็คือจุดนี้เนาะข้อนี้ไม่ยากนะคะทุกคนที่จริงแล้วเขาถามปีใช่ไหมคะเขาถามปีเราก็ตอบปีค่ะลงมาแสดงว่าเนี้ยประมาณปีไหนเอ่ยอันนี้2000นี้2010นะคะแสดงว่าเส้นตรงกลางเนี่ยตรงเนี้ยต้องเป็น2000เท่าไหร่คะ2005เนาะแสดงว่าอันเนี้ยก็คืออยู่ระหว่าง2000กับ2005ได้คำตอบแล้วหรอจริงจังไหมได้แล้วไงจบแล้วนะคะทุกคน2003เนาะมีอยู่ช้อยเดียวนะคะข้อนี้ช้อยมันก็จะให้มาแบบนี้นะคะไม่กำกวมเนาะนี่คือข้อดีนะคะของ SAT ในแบบช้อยแบบนี้เนาะตรงนี้นะคะมาดูอีกทีหนึ่งเนาะเขาบอกว่า according to the line best fit นะคะอย่างที่บอกเนาะตรงนี้ต้องรู้นะคะ line best fit คำนี้ต้องรู้นะก็คือเส้นเนี่ยที่แบบที่มันแบบผ่านจุดนะคะพอดมากที่สุดหรือว่าแบบเกาะกลุ่มที่สุดนะคะIn the scatter plot นะคะ which of the following best approximate the year นะคะประมาณปีเนาะ in which the number of miles in which the number of miles อันนี้เหมือนเดิมนะคะเขาแค่ให้ข้อมูลเพิ่มเนาะว่า travel by air จะ in country X นะคะที่จริงเนี่ยเขาต้องการพูดว่า in which the number of miles was estimated to be 550 billion ก็คือปีไหนที่จำนวนไมล์นะคะ
จะคาดเดาเนาะคาดเดาว่าจะอยู่ที่550บิลเลียนนะคะง่ายๆเลยค่ะแล้วก็ดูโอเคบิลเลียนไม้จำนวนไม้550โอเคจำนวนไม้550ตึ๊ดเสร็จปุ๊บเขาบอกว่าเขาถามปีไหนใช่ไหมคะก็สบายเลยทีนี้ปีอยู่ข้างล่างเนาะแล้วก็ชิบๆลงมาเลยแสดงว่าต้องอยู่ระหว่าง 2,000 ตรงนี้แบบระวังพลาดนะคะระวังแบบไปตอบอันนี้นะเราก็อาจจะตอบ 2,000 ได้นะถ้าเราแบบดันไปมองอันนี้นะคะซึ่งไม่ใช่นะมันคือนี่ปีนี้ปีตรงกลางนี้นะคะไม่รู้ปีไหนเนาะถ้าเราประมาณก็อาจจะแบบ 2,000 เท่าไหร่เอ่ย3หรือ4อะไรเงี้ยเนาะเพราะมันก็ใกล้ๆกับ 2,500 เนาะแล้วก็มาดูช้อยเลยนี่ไง 2,003 เรียบร้อยเลยนะคะข้อนี้จบเลยรู้เลยนะคะ14ตอบ Sea Cat ค่ะเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะคลิปความรู้ข้อนี้ดีเดี๋ยวแชร์ให้นะ